ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับศึกอาร์ไอครับโดยร้อยเอกด็อกเตอร์รัชตะพิสิทธิ์บรรณกรนะครับประกบคู่มวยโดยนาวากาศโทวิชัยราชานนท์ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีศุกร์ที่20มกราคม60มาดูมวยคู่ค้ำของรายการครับช้างเผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์เจอกับทางด้านของตีเล็กเครื่องเสียง YCXทางด้านของช้างเผือกเล็กนี่ชนะน็อกยก2พิชิตมารสิทธิ์นันทศรีนนท์มานะครับที่อ้อมน้อยครับแล้วก็มาแพ้น็อกยก1เปเป้เล็กต่อหลัก2ครับส่วนตีเล็กเครื่องเสียง YCX หรือว่าตีเล็กราชานนท์นักชกจากแดนใต้คนเดียวกันนะครับก็แพ้มังกรขาวสิทธิ์แก้วประพลมาที่ลุมพินีครับยกที่3นะครับปล่อยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของตีเล็กครับต่อ2-1ครับอภิศักดิ์คำละเอียดกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับแข้งขวาครับตีเล็กโชคกับใครก็เดินหน้าไม่ค่อยเป็นแล้วครับตีเล็กครับเป็นเด็กใต้ผิวเนียนเลยนะครับนักชกจากนู่นแหละครับจังหวัดสตูลนู่นเลยครับเดินเข้าหาแม่ต่างคนต่างแทงข่าวครับออกซ้ายหน้าครับซ้ายหน้าอีกทีนึงครับเจอขวาของตีเล็กครับคืนด้วยแข้งขวาครับช้างเผือกเล็กโยนเข่าขวาช้างเผือกเล็กพยายามรับลงมาตีครับนี่ครับตีเข่าซ้ายหมัดมาครับตีเล็กหมัดขวาคืนครับแทงเข่าซ้ายสวยครับการยืนมวยการออกอาวุธนี่รูปร่างนี่ตีเล็กนี่ไม่เป็นสองรองใครหรอกครับผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าแน่นอนครับแต่ปัญหาก็คือชกแบบไม่รู้นอนรู้ร้อนรู้หนาวครับนี่ครับซึมๆไปอย่างนี้ครับบางทีกว่าจะมาคึกคักได้ก็ล่อเอาไปปลายยก5แล้วตาไม่ทันครับอาจเจอบวกหมัดขวาเป็นมวยที่ทรงถอยเยอะไปหน่อยครับไม่ถูกใจเซียนมวยสมัยใหม่ครับเนี่ยครับหมดยกครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษฮะชาวต่างชาติก็มากัน77คนนะครับแฟนมวยชาวไทยนี่บางตาครับเก็บยอดได้ 279,950 บาทครับก็ขาดทุนครับไม่มากก็น้อยแหละแข้งขวาพยายามบวกหมัดขวาครับตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับทางด้านของช้างเผือกเล็กนี่สู้ยิบตาครับยกที่4ปล่อยตัวมานี่ตีเล็กต่อไป 15-1 แล้วครับเอาละครับแข้งแรกแข้งเดินถึงตัวครับเดินถึงตัวครับทางด้านของช้างเผือกเล็กตีเล็กร้อนดักแทงเข่าซ้ายครับช้างเผือกเล็กตีเข่าซ้ายเด้งตีขวาครับตีเข่าขวาอัดเข้าให้กรรมการแยกออกมาแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับช้างเผือกเล็กขยันครับแต่ว่านี่ครับความเป็นมวยเนี่ยเป็นรองครับเจ้าตัวบอดยัดแหละครับสู้ซะอย่างครับเอาซ้ายหลุดเตะหลุดอีกเจอเข่าขวาของตีเล็กครับตีเข่าขวาครับตีเล็กไอ้ความเป็นนักสู้เนี่ยสู้ล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับเดินเข้าหาแต่ว่าตีเล็กก็เห็นอาวุธหมดแล้วครับดักแทงเข่า 2-3 เข่าครับต้องถอยก่อนครับ4เข่าขวางไว้เสร็จสับเลยโชว์แล้วครับตอนนี้ตีเล็กโชว์แล้วครับดักแทงเข่าซ้ายจะว่าไปแล้วนี่อาวุธมีครบเลยนะครับตีเล็กอาวุธแล้วก็โง่เฮงมวยนี่ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าทรงมวยนี่ไม่ดีครับทรงมวยไม่สวยเท่านั้นเองครับถ้าเกิดเด็กคนนี้มีการปรับ
ตัวเองหน่อยครับมีการพัฒนาเรื่องหัวใจขึ้นมาด้วยเป็นมวยดังได้ไม่ยากหรอกครับอยู่ที่จะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองครับจะอยู่เท่านี้หรือจะเป็นมวยดังครับก็ต้องเลือกเอาละครับทีมงงทีมงานครับรวมไปถึงตัวนักมวยด้วยครับถ้าเกิดพอใจเท่านี้ก็เนี่ยครับก็เป็นมวยคู่ประกอบไปเรื่อยฮะดังลำบากครับตั้งแขนดักแทงซ้ายครับเนี่ยครับงามหยดติ๋งทุกอย่างครับแม่ก็ชูกำปั้นมั่นใจแล้วครับทางด้านของตีเล็กเครื่องเสียง YCXยกสุดท้ายครับต่อไกลไล่ราคาไปแล้วครับอยู่ที่ตีเล็กครับได้เปรียบแต่ช้างเผือกเล็กก็มาทุกอย่างครับมาสู้ทุกอย่างครับเนี่ยครับทั้งหมัดทั้งศอกความพยายามยอดเยี่ยมครับคือลักษณะแบบนี้เนี่ยครับโดนหลายอย่างนะครับช้างเผือกเล็กหัวใจครับนี่หัวใจครับอ้าวโดนหมัดโดนหมัดชักจะอยู่เหมือนกันครับหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆครับเอาละครับมีอนาคตครับแบบนี้มีอนาคตแน่ครับไม่ว่าไฟนี้จะแพ้ยับขนาดไหนครับแต่เห็นทรงการต่อยแบบช้างเผือกเล็กแล้วบอกว่าต้องบอกว่าไปได้ไกลครับไปได้ไกลแน่ครับเสริมแคลเซียมสร้างกระดูกก่อนนี้หน่อยเดินครับช้างเผือกเล็กตีเล็กก็พยายามดักศอกขวางไว้ไม่อยากทำเหมือนกันนะครับณตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วครับเอามันทุกอย่างครับใจสู้เหลือเกินครับหมดยกสุดท้ายครับก็กรรมการอภิสักขละเอียดครับรวบรวมคะแนนชูมือไปที่ทางด้านของตีเล็กเครื่องเสียง YCX นะครับมีวู่วาบเล็กน้อยนะครับในช่วงต้นยก5แต่ก็เพียงพอครับตุนไว้เยอะชนะคะแนนช้างเผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์ครับ